น้องสิผ้ามาทายดอกกุหลาบเป็นผุ่มเนาะสิเป็นนั่นซอหลายๆนะเป็นหมู่เป็นญาติพี่น้องเป็นกลุ่มกันเป็นก่อนกันนะบ่แม่นดอกไผดอกมันนะพี่น้องเกิดมาเกิดเป็นหมู่ไปเลยนะค่ะพี่น้องเห็นบ่งามแท้เด้มันเฮาก็สิออกดอกเนาะข่อยก็เลยเห็นทั้งดอกตูมนั่นพี่น้องเห็นบ่ดอกตูมก็มีอันบานกับบานนี่แล้วมันสิบานเดือนนี่ล่ะเดือนสิงหานี่บ่แม่นเดือนตุลานี่ล่ะมันสิบานเดือนนี่ล่ะมันเริ่มบานเนาะพี่น้องเนาะความสวยงามของเพิ่นก็บ่ได้เบาเป็นแบบสวยเลยฟังนี่มันโดนแดดยามบ่ายเนาะอันนี้มันก็เป็นอุโมงค์เนาะพี่น้องข่อยเฮ็ดแบบเป็นอุโมงค์ของข่อยนี่สิทายอุโมงค์ให้เบิ่งมันเป็นอุโมงค์ข่อยก็เฮ็ดของข่อยไปเนาะพี่น้องเนาะอุโมงค์ของข่อยอันนี้มันก็ได้เป็น10กว่าปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะข่อยก็บ่ได้ค่อยได้ตัดได้แต่งทั้งนี้ก็ล่างสิตูมหลายตั้งนี่บ่ทันได้ขึ้นหลายนะพี่น้องขึ้นน้อยๆบ่ได้ขึ้นแบบจักหน่อยนี่จักอาทิตย์นึงนี่ล่ะมันสิบานเต็มเลยเต็มไปหมดเลยฟังเห็นบ่มีแต่ดอกตุ้มๆมันหันเห็นบ่พี่น้องตุ้มๆกําลังสิไปเจาะไปแจะบ่เหมาะแม่ๆของเพิ่นน่ะเห็นบ่งามคือหยังนี่สีชมพูเพิ่นได้แดดได้อากาศได้อีหยังหลายๆอย่างนะพี่น้องอุณหภูมิอีหยังของเพื่อนน่ะล่ะเพิ่นก็เลยสร้างขึ้นมาได้จังซี่เนาะก็เลยว่าข่อยมักหลายข่อยมักอุโมงค์แน่นี่เดี๋ยวจะพาลอดอุโมงค์เนาะพี่น้องเนาะไปดูลอดอุโมงค์มาตากผ้าเพิ่นว่าแต่ว่าบ่ได้ตากผ้ามื้อนี้หั่นแสดงให้เบิ่งซื่อๆเว้าให้ฟังเห็นบ่ฟังนี่พี่น้องแต่ก็มีอันเพียงหลายๆพี่น้องพุ่นน่ะมันมาทุกปีเด้เพิ่นก็มากินของเพิ่นทุกปีอยู่นี่ล่ะก็สร้างเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นก็กินเพิ่นก็มีอายุเพื่อจะอยู่คือกันแล้วกับคนเฮาล่ะถ้าบ่ได้รังเกียจเพิ่นก็ให้เพิ่นกินให้เพิ่นอยู่นําซะแต่บ่เพิ่นไปวุ่นวายอีหยังก็ได้เนาะนี่ฟังนี่มีแต่ดอกตูมๆพี่น้องมาดูฟังนี่บานแล้วพี่น้องบานเต็มคฤหาสน์เลยพุ่นเต็มวงกลมเพิ่นพุ่นขึ้นไปเองเทิงพุ่นเต็มไปหมดอโลดเนาะพี่น้องอันนี้ก็ต้นอันอีหยังดอกมันก็งามเหลืองงามคือกันบังแดดบังลมเนาะพี่น้องเนาะยาสิบค่าเขามาเบิ่งไก่ซ้ายเขาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะผ้าซ้ายเบิ่งโอ้ยน่า งามหลายอันอยู่ข้างล่างก็งามปุ๊นะเป็นช่ออยู่พี่น้องจักเสียงข่อยวางไหนข่อยเบิ่งผู้เดียวบ่ข่อยก็เบิ่งแล้วเบิ่งอีกเนาะข่อยก็เลยว่าโอ้ยทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำเนาะญาติพี่น้องข่อยน้ำเพื่อนทุกคนน้ำอีป้านาอาพ่อลุงแม่ป้าอีพ่ออีแม่ไปสันติเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะบ้านเจ้าได้ปลูกคือข่อยอยู่บ่นี่นี่เอามือแตะให้เบิ่งเลยเบิ่งที่ละพี่น้องมันเป็นผัวอยู่โอ้ยผัวหลายพุ่นน่ะขึ้นไปทั้งเทิงพุ่นฝนสิตกน้ำมื้อนี้พี่น้องเบิ่งที่ละกี่ฟางสิติดฝนล่ะน่ะปิดฝนล่ะอันฝนกี่ฟาเนาะพี่ค่ะเนาะเห็นบ่เบิ่งที่ละโอ้ยนั่งลูกสาวอีแม่สีชมพูอังตังเพิ่นว่าอีล่ะเป็นสีชมพูแนมขึ้นฟ้าน้ำเนาะว่าบนฟ้าเพิ่นมีอีหยังแน่เพิ่นก็มีกี่ฟาที่เพิ่นว่าฝนสิลงมื้อนี้วันพฤหัสก็สิเบิ่งว่าอุณหภูมิเพิ่นมันแน่นอนบ่สิลองเบิ่งคือกันว่ามันแม่นบ่นั่นล่ะบั่นก็สิพาทายเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งแสงตะเว่นตะวันนําเอาสิซะสิได้มาจบบนฝ่านี่เนาะพี่น้องเนาะยังว่าถ้ามากก็กดไลค์กดแชร์จดติดตามให้นําเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณได้หลายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สิท้ายขึ้นฟ้าได้สิเอายุดขึ้นฟ้าได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย see you bye